นี่ฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายประเภทมากอย่างฟิลเลอร์เขาจะเรียกทั่วไปว่าฟิลเลอร์หมดเลยแต่มาแปลเป็นไทยคือสารเติมเต็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเรียกฟิลเลอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกไปเติมฟิลเลอร์เราต้องถามหมอด้วยว่าเขาฉีดอะไรอย่างฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยก็คือพวก HA ไฮยาลูริกแอซิดพวกคอลลาเจนไขมันตัวเองก็ถือเป็นฟิลเลอร์อย่างนึงก็ปลอดภัยแล้วฟิลเลอร์แต่ละประเภทเขาจะมีอัตราว่ากี่ปีกี่เดือนถึงจะสลายอย่างเช่นถ้าฉีดพวกคอลลาเจนหรือฉีดที่พวก HA นะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปี1ถึง2ปีมันก็จะค่อยๆสลายไปค่อยสลายไปแล้วก็เป็นไขมันตัวเองก็ปีนึงสลายไป 10-20% แล้วมันจะมีตัวเลขอยู่ก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งที่ฉีดด้วยอย่างบางตำแหน่งก็สลายเร็วบางตำแหน่งก็สลายไม่เร็วนี่ก็เราสงสัยใช่ไหมนี่กี่ปีแล้วกี่ปีแล้ว3ปีแล้วถ้าไม่ใช่ฟิลเลอร์ถ้าไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะเป็นน้ำมันมะกอกนะสมัยก่อนเนี่ยเขามีจริงๆเขามีการฉีดมีน้ำมันมะกอกเขามีการฉีดน้ำมันมะกอกมีการฉีดเขาเรียกเป็นซิลิโคนเหลวซึ่ง2อันนี้ไม่ปลอดภัยนะอันนี้ก็ต้องเตือนท่านผู้ชมทุกคนนะครับฟิลเลอร์บางอย่างเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่างเช่นถ้าเกิดเราฉีดซิลิโคนเหลวหรือฉีดพวกน้ำมันมะกอกเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะอักเสบได้มีโอกาสที่มันจะไหลได้มารวมกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะแก้ไขเนี่ยมันทำได้ยากเวลาเลาะมันก็เลาะออกได้ไม่หมดเพราะมันจะซึมอยู่ใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรต้องความปลอดภัยสำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำศัลยกรรมอะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยนี่ไง